กระทรวงศึกษาธิการนะครับที่เกี่ยวข้องกับครูของเราเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้คุมดูแลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมี5องค์กรหลักด้วยกันอันนี้ก็เป็นประเด็นข้อสอบที่มันชอบเอาไปออกอยู่แล้วนะครับ5องค์กรหลักนะครับขีดเดาไว้ให้เลยว่ามันต้องเป็นส่วนที่เป็นข้อสอบอยู่แล้วนะครับกระทรวงศึกษาธิการมีองค์กร5องค์กรหลักด้วยกันครับมีสำนักงานรัฐมนตรีนะฮะไอ้ส่วนนี้ไม่เป็นคณะบุคคลนะครับส่วน2ครับสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับไม่เป็นคณะบุคคลครับมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งถ้าเป็นคนที่อยู่สังกัดสพฐก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับส่วนเนี้ยที่เรารู้กันดีเลยนะครับในส่วนนี้เนาะครับอันนี้คือประกาศใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่มีแค่5องค์กรหลักเท่านั้นนะครับเนาะไปต่อครับในส่วนนี้เขาให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือคณะกรรมการเนี่ยอยู่3องค์กรด้วยกันนะครับ3องค์กรนะครับในส่วนของภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับ1ครับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งมีคณะบุคคลเนี่ย41คนด้วยกันครับในส่วนของ Facebook นะครับแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็ดีนะครับหรือในส่วนของคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษก็ดีทั้ง2เพจเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอปทของสปทของอาชีวะหรือกทมนะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับสิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคก่อนและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา 1,099 บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับเนาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ